ได้ปบจ๊บไก่สอนโซไซพามอดเมนเพิงอันติดโยลามาอาเติงไก่ตา ก็ปากันมาซอดสอบล้นเอายอดบัวไขโอป่าไมยดังนี้แล้วก็มาได้นุ่มเทา lệ dinh chơi phong có mã phong bỏ đai bỏ đai phong có bầu cao hù pái bỏ thít โดยสายสืบสนบ่ได้สืบค้นเอาเกณฑ์เอาศาลกะมาเหมือนดังในตา ให้หลิงโลนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้หืมันมันเอาไว้ประดับในตอนจากเป็น

Sốc này mương khôn, sốc này mương bồn, lệ trọn phá lệ rộn.

สัมมาสัมพุทธสัปัญญาณารานังรัตนาเตปัญญาเป็นรัตนาแก้วของคน sa tha vô tu la so tu chân na sa sa tăng lại thao kẻ yên trai đức khả on nói na ta chơi chơi ban ยกมือสานขับไว้เมตึงบุผามาลาดอกไม่เอาวางใส่ไว้ผ่านขันจักจวนกันมามวนโมเข้ามาสู่สถาน วัดวาอาลามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกเ,เกิดมาจากนี้ปบสาจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจาิเก่านำมา หากกระกาบได้เพชรนินจินดางเงินคำบัดไดบบดเต้า,ตาตได้ไว้น้ำทำกำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหายจากมืดเเจ้ามัวฟางโอต่างบนต่างบาป กรรมกายบนิกลายจิตใจผ่องใสดังแก้วประเเัสธาได้เวลาแล้วได้เวลา แล้วตั้งใจแน่แนวรับฟังธรรมมาเตสานะ <c oughs> ขอกราบนอบน้อมุูจา อากูลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอาริยสังฆาเจ้าเอาไว้เนื้อกะมอมจอมหัวไวสาพระมหาเทรานุเถระพระเจ้าประสงค์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง เริญปอนไปถึงคณะสถาญาติโยมนักศิลน,นักปุณนท่านผู้ฟังตั้งหลายตึงจริงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าว่าเรากาศบัดนี้อัตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมไมโกเ <c oughs> จ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงหาย จากได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสัาแดงเตเตสนธรรมภา,ายโพธนาสทา,ายาติโยมนักศิลน,นักบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้สดับประฟังธรรมะดีๆในตอดมาเจ้าวันนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูลบุญกุศลบุญญาราศีเพื่อเกิดขึ้นในจิตในใจเพื่อเกิดขึ้นกับตัวก็เป็นการเพิ่มพูลสติัญาาปัญญาเมื่อเกิดขึ้น,น,ในใเื่อส,สถาญาติโยมสามารถที่จะเอาน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติธปฏิบัตใิใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม เอาละสัตยาติยมพ่อแม่ปีน้องทั้งหลายสาระบรรยายที่อาตมาภาพจะได้นำมาบรรยายในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของใกล้ตัวเขาเนี่ยสัตยาติยมก็เอามาลืมหือสัตยาติยมได้สะดับรับฟังนั่นก็คือว่าคุณค่าของ พระรัตนตรัยคุณค่าของพระรัตนตรัยเนื่องจากว่าโอ้บาริวสธาญาตโยมตั้งหลายสังคมบ้านเมืองกองเฮามีความเดือดเนื้อร้อนจิบร้อนใจกลายเป็นสังคมต่คนเนี่ยบอกไข่สนอกสนใจในน้ำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าละ ก็ด้วยเหติว่าโรคภัยไข้เจ็บคาซึกศัตรูอาวุธทางชีวภาพเศรษฐกิจกบ้านเมืองอะไอย่างต่างๆ่างตีมีความเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาซึ่งเขาตัานทั้งหลายบัสามารถที่จะโหได้ว่า อ้ยังจะเกิดขึ้นพ่องแหมบากกิจ,จมมงข้างหน้าแหมคีวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะมีการวางแผนอันนั้นอันนี้บัดได้เลยสถาญาติยมเนาะเพราะว่าบ้านเมืองอยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจก็ตกต,กต่ำเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ yeah. การบ้านการเมืองอันยังต่างๆถึงบ้านเปิดบ้านเฮากาะได้หับความเดือดร้อน จากโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆวิกฤตอะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเปกมาพอประเทศชาติบ้านเมืองเฮาสถาญาติยมเนาะก็เต็มไปด้วยคนที่มีกิเลสเมื่อสังคมเฮาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเต็มไปด้วยกิเลสก็คือสิ่งติบดีทั้งหลายมันปกครองบ้านปกครองเมืองอินทรสตาญาตยม มันก็จะทำให้ประเทศชาติและสังคมนั้นๆเดือดเนื้อร้อนจิตร้อนใจอยู่ป่ะเป็นสุขสถาหยากยบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าในคณะที่บ้านเมืองในคณะที่สังคม สังคบึ้นในบ้านในเมืองของเขาด้วยการติดจักจวนคือสถาญาติโยมได้โห้คุณค่าของพระรัตนตรยัย ก็คือพระพทธพระธร,รมประสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งตีโจกดีเนอะสัตยาติโยมตีนะสัตยาติโยมตางบ้านเฮานะเกาะได้ฟังน้ำฟังธรรมพระพูธประธรรมพระสงฆ์อยู่ได้ประพติปฏิบัติธรรมพระพูธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อาจจะเป็นการก่อเกิดเือเฮาตันตั้งหลาย สงบจิตสงบใจใจชีวิตอย่างมีสติใจชีวิตอย่างมีเป้าหมายตามแนวของพระพุทธเจ้าเมื่ออู้ถึงพระพุทธเจ้าสถาญาติยมเนาะพระพุทธเจ้า,าก็แปลว่าผู้ประสบแสงสว่างผู้ปะกับแสงสว่างหรือว่าผู้รู้ ในประเทศอินเดียในผลปห้องว่าโคตมะอโลสถาญาตยมโคตมะก็คือว่าผู้ให้กำเนิดบาวมพุทธศาสนาส่วนพระธรรมก็คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติตีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ และก็ได้หับการถ่ายทอดเป็นภาษาบาลีโบราณนี่นะสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีแล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นรายหลักอักษรบนห้องว่าพระัตรัยปิดกพรไตรัยปิดกเนี่ก็ประกอบไปด้วยพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรม พระวนัยก็ว่าด้วยศีลของตัวเจ้าพระสูตรนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตลรอจนถึงสาวกทั้งหลายที่ทรงสแสดงเอาไว้ส่วนพระอภิธรรมนะก็เป็นกรรำสั่งรำสอนตีอธิบายที่มีความละเอียดลึกซึ้งนะเกี่ยวกับ เรื่องของการนะบรรลุธรรมเป็นลักปรัชญาอย่างต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะพระธรรมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อาต่านทั้งหลายจะต้องศึกษาค้นคว้าหรือบันนันกก็จะได้เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา ส่วนพระเจ้าพระสงค์นะก็หมายถึงว่าคณะทุเจ้าพระสงฆนะ์หรือว่าผู้พิคขาจารยนะ์ติพระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติขึ้นในปัจจุบันนี้คณะสงฆนะ์ตีใจวิถีชีวิตแบบพุทธกาลนี่นะในสมัยเก่าี่นะก็มีอยู่หลายประเทศ <c oughs> ก็คือประเทศพม่า ประเทศไทยกัมพูชาสีลังกาบังคลาเทศคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆแล้วก็นักบวชในลัทธิเซนก็นับได้ว่าเป็นชมรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครั้งพระพุทธการสทาส สถาญาติยมทั้งหลายสาวกที่มีชื่อเสียงติสุดคือภาษารีบุตรนะถ้าเป็นในสมัยบาเดวนี่ก็ปุน,นเดอร์น้ท่ันวาัวาชิระเมธีบนะ่ะอีนะดังนคนในประเทศฮุจักมดอีนะในสมัยเก่าก็คือว่าพภาษารีบุตรเพราะว่าพภาษารีบุตรนี่เป็นคนติเป็นตุเจ้าติููธรรมะลึกซึ้งติสุด รองลงจากมาพระพุทธเจ้าส่วนพระโมกขลานะเถละสถายาจมก็เป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์นักที่สุดพระอานอนท์เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอนุชาติน,น้องของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหากัสสะเป็นประธานของการประชุมสง์ ตกุงราชคือประธานก็คือว่าเป็นประธานสั่งคยนะรวบรวมเอาน้ำทำกรรมสั่งกร,รมสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เฮาต่านตั้งหลายห้องว่าพระไตรปิฎกนี่ไหหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วส่วนพระอนุรุธะ นะก็เป็นแย่ปีนอ้องของเปิ้ลเหมือนกันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตาติปนะฮู้หันมดสะทายาติโยมตาติปนี่นะ่ะใบใจว่าพอไปตั้งได้ก่หันมดอิ่มใจนะตาติปนี่ก็คือว่าใจของเปิ้ลนะสะทายหยิดยมเปิ้ลสามารถที่จะโห้การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสรรพสัตว์ต่างหลายบบใจว่าโอ้ อยู่เวียงป่าเป้าพุ่นะหันแผ่สหรัฐอเมริกาพุ่นม่ใจอย่างอีนนะตาเทพนี่ก็หมายคขาว่าตาเนื้อตาในเปินะสัตท้ายยากยมตาตั้งในเปินะก็คือจิตใจของเปินั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์โหหันการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสรระสัตวทั้งหลายนะ ส่วนพาระลาหุหลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นะภายหลังมาก็ได้มีการช่วยเหลือเผื่อแผ่เผื่อแผ่เผยแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าปรจจุนั้น,นชีวิตของตัวเจ้าพระเนนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในสมัยนั้นก็เป็นชีวิตเตอํานวยโอกาส และก็สภาพแวดร้อมตีแห่งจากการรบกวนของต่างโลกเนาะเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมุ่งหวังความลดตนดังนั้นพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็เลยมีการบรรลุน้ำธรรมคำสอนใ้ดวงตาหาันธรรมกันนักเนะพราะว่าบ้านเมืองก็สงบ วิถีชีวิตสัทยาติยมก็อยู่เย็นเป็นสุขาภายใต้ของสภาพบรรยากาศสิ่งแวดลอ้อมอย่างต่างๆก็มีความเอืออ้ออํานวยเจ้าลัทธิเจ้าศา,าสนาอาย่างต่างๆลทัทธิอย่างต่างๆในสมัยนะั้นต่างก็มุ่งที่จะหวังเอาความสุขต่างทำกับนนะักกอุ้ยง่ายๆก็คือว่ามันฮิตกันในสมัยนะนะัย้นสะัตยาติยมนะ เหมือนสมัยบ่าเดียวเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นตีฮิตกัน YouTube เป็นตีฮิตกันเนีย่ยคนก็มาเข้าคนก็มาพอคนก็มาศึกษาคนก็มาเฮียนหัวอย่างต่างๆในเฟซใน YouTube เนี่ยายแสตมันฮิตกันในสมัยนั้นเนาะแบบมีเฟซแบบมีไลน์แบบมี YouTube อยู่แต่ว่าเปผลฮิตกันในเรื่องของธรรมะคนทางแห่งการลุดพ้น นะทุกคนก็จะเนีย่ยจะได้เฮือตัวเขาเนี่ยลดพล้นเฮือนได้นี่นะ่รวมทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองอะไยังต่างๆเศรษฐกิจอะไยังต่างๆในสมัยก่อนเปิ้นก็อยู่แบบพอดีพอเพียงพอมีพอกินเปิ้นจะบัดใจแข่งขันกันรบราคาฟันกันนะทำเฮือตัวอยู่ยุ อะไรย่างต่างๆนะม,มันมันบะมีในสมัยนั้นส่วนในสมัยนี้มันสป,ปะสเปตสัตยาจ,จอมเนาะที่ป่อยแม่เปียโทรศัพท์มากำรเรนิดปโทหันสปะสเปตนะเมื่อตาหันก็ตันแห่สัตยาจ,จอมเกิดขึ้นแต่เฮาเปิดพอในสิ่งตีดีๆสิ่งตีมันเป็นประโยชน์เจ็ดของเฮาก็จะได้ห้าประโยชน์ไปตัว แต่ถ้าเขากันว่าเปิดพอในสิ่งติบัดีอินะจิตของเขาก็จะได้หับในสิ่งติบดีเข้าไปตัวนี่สิ่งอยู่ยุมันนักสถาญาติยมนะมีพับมีบามีเล่าแง่พาปิ้งมีมหหอละซบดนตรีมีไออย่า,งต,ายงต่างๆตีมือความบันเทิงกับเจ้าโลกนักจนเกินไปก็เลยทำให้คนในยุคสมัยนี้นี่จะ บรรลุธรรมจะได้ดวงตาหันธรรมจะได้เข้าถึงน้ำธร,รรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสาัตยายาโยมนะเพราะฉะนั้นจะต้องปรีกวิเวกแท้วิเวกตั้งกายวิเวกตั้งจิตตั้งใจปนนเออเข้าป่าเข้าดอ,ยม,อาย,ดยมุนสะัตยายาโยมนะไปเจริญสมาธิภาวนา อีก่อนนะมันถึงจะทำมือเขาได้โหหันทรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกับครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนาะยกตัวอย่างเช่นโอ้หลวงปู่ชายกตัวอย่างเช่นหลวงปู่แหวนยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นนะครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นหลบพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมการเข้าถึงทรรมะของ คนสมัยบดเดียวกับคนสมัยบก้าจะมีความแตกต่างกันนะคนสมัยบดเดียวนี่ก็มีวัตถุความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุอย,อย่างต่างๆมีทีวีมีโทรทัศน์มีเฟซมีไลน์มียูทูบมีสถานีวิทยุตัวเจ้าก็เตะเธอฟังวันขำเพลนหงวันขำําคืนหงนะสถาาติโจมก็ก่อยสั่งสมสุตะ ก่อยสั่งสมความหูในลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปแต่เล็กแต่น้อยแต่กันว่าจะเฮอมันบรรลุธรรมเหมือนกับในสมัยก่อนนี่นะมันก็คงจะเปลี่ยนไปมาไดนะ้เพราะฉะนั้นนะตัวเจ้าพระสององค์เน้นนะมาสอนสัทยาโยมก็เปรียบเสมือนว่าเปิ่นก็กำลังศึกษาลักธรรมคำสั่งคำสอนนั้นนัน ไปพร้อมกับคณะสถาญาติจมแล้วก็เป็นการประพพืชปฏิบัติธรรมไปในตัวนะคำสอนใดอติทุเจ้าประสงค์องค์สังฆเจ้าได้เตดไปคำสอนนั้นก็นจะปิกมาสอนตัวทุเจ้าตนนั้นนันเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือคือข้อดีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธรรเจ้า นะได้ประโยชน์ตึงคนฮื้อแล้วก็ได้ประโยชน์ตึงคนฮับสถาญาติโยมก็ฉะนั้นก็เลยอูได้ว่าพระธร,รรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าไปอยู่ตติตดัดใดเนี่ยก็จะนำความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นณนะสถานที่นั้นๆนะอันนี้โอถึงชีวิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และในสมัยนั้นสัตยายมนะเปิ้นจะมีการรับไตรสรณคมไนะตรสรณคมพุทธังสรณงคัตฉามินะขพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะติจังติเปึงติเคารพนับถือทำมังสรณงคัจฉามิขพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็น อาสนะตีจังตีเปิงตีเคารพบนับถือสังขังสารนังขัดชาเมฆนะข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์มานะเป็นสาระตีจังตีเปิงตีเคารพบนับถือแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามสามเต่อตะเอะสัทายาจ,จมนะก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนตีเคารพบนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ละ นะมันมีการหับสินแห่สินแปดสินสิบอันสะอ้านสะยันสะทายญาติยมนะมือเข้าถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์กาข้าสามเตือตาะนะัข้างที่หนึ่งขั้นที่สองข้างที่สามนะก็เป็นพุทธศาส,าสนิกชนเต็มตัวในสมัยข้างพระพุทธการที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่นั้นไนะตรสรณคมในมีความสำคัญที่สุดนะ พระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตให้สาวกทั้งหลายเวลาจะบวชใื้สธาเจ้าบ้านทั้งหลายนะก็คือระลึกนึกถึงเปล่งวาจาไตรสรณคมพุทธังธทรม,มังสังฆทุติยัมปิตติยัมปนะิเป็นพื้นฐานเลยนะสธาญาตยมนะ ถ้าจะบวชตัวเจ้าตนใดนี่จะต้องหับไตรสนาคมหับไตรสนาคมเสร็จอย่างเรียบร้อยก็ถือได้ว่าตัวเจ้าตนนั้นก็เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ไม่ต้องมาสวดแหนะม่ต้องมาสวดอันนั้นอันนี้เหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยสไตลหยาดยมบโรนะเป็กตัวเจ้ากรรมเป็นจมงสองโมงนะสวดแรกสวดแหมสวดแรกสวดแหมแต่ว่าไม่สมัยก่อนเนาะ นะแค่เปล่งวาจาและลึกนึกถึงพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นตุเจ้าโดยสมบูรณ์ละมีคำกล่าวทีว่านะบุคคลใดภาวนาไตรสรณะคมเป็นนิจสินพุทธังสรณังคัาฉามิทำรรมังสรณังคชาติมิสังฆังสรณังคชาติมิทุติยัมปีนตะตติยัมปีนะสทายาิโย ก่อนตายและลึกนึกถึงไตรสรณคมก็จะได้ไปสวรรค์เพราะว่าจิตมันสงบพี่ปอยแม่มีกรรมภาษาบาลีรับรองเอาไว้ว่าเยเกจิพูดธังสรนังคตาเสนะเตขะมิสันติอปปยโภมิปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรศสันติแปลว่า บุคคลบางพวกหรือบุคคลใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปอบายภูมิทั้งสี่อันเมนรกเป็นตน้นนี่สถาญาติโจมนะแต่คนที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะต้องเข้าวัดเข้าวา้อนะีบอยไหม ถ้าคนติด่าเข้าวัดมาเข้าวานี่โอ้ปุ่นเนาะไปมาหนหกอ,อย่างเดียวสถดท้ายิยยบเพราะว่าการเข้าถึงสระคมจะต้องทําอยู่อย่างเนืองเนืองะพระพุทธเจ้าผลใจว่าเนืองเนืองก็คือบ่อยๆทำบ่อยๆไปงานบันชอบกาไปทําบุญขึ้นบันใหม่กาวันศีนวันพระวันธรรมอีนอเกาะเข้าวัดเข้าวา่า ตุวเจ้าเปิดน,น้ำพุทธทางสรนังคัดเชาไม่ปล่อยไม่ก่อหับตัวน้อมใจเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการที่ฟอกชิต่สถาญาย,ยมชํระสะสังชิเทามันสะอาดเป็นการสร้างสติคือเกิดขึ้นณเวลาติเ่เฮากำลังหับไตรสรณคมอยู่ณเวลานั้น อันเนี้ยก็เลยเป็นประเพณีของชาพุทธเวลาทำศาสนาพิธีทางพุทธศาสนาจําเป็นที่จะต้องหับไตรสรณคมสมทานสินแห่หก่อนอีโล mm hmm. เพื่อยังเพื่อทําให้จิตใจของเขานะเฮ้มีความสงบสะอาดสว่างเพื่อยังเพื่อจะทําให้จิตใจของเขานั้นสมบูรณ์ไปด้วยสติสัมปชัญญะเ่ีก่อน นะอันนี้เปิ่งก็เลยมีการฮับไตรสรณคมกันหลวงปูถวด่นกาวเอาไว้ว่าสทายาจอมไตรสรณคมนี่นะเป็นรากแก้วของพระศาสนาเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าถือบวชเป็นสมมติสงฆ์ เพื่อแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลิพพานตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตีพระพุทธเจ้าของเขาบวชนี่นะเปิ้ลก็เป็นสมมติส่งเนี่ยสตัยย่าโยมก็เป็นอย่างทุเจ้าทั่วๆไปทั้งวันทั้งวันน่ะเป็นส่์โดยสมมติสตัยยตาโยมเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เข้ามาบวชในพุทธศาสนาบวชคนเดียวซ้ำสตายยติโยม ก็เลยห้องว่าสมมติสองอีลูนะจนปวดนิคนคว้าศึกษาหาความโหประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาใจชีวิตอยู่ในป่าองค์เดียวคนเดียวศึกษาหาความโหเฮียนโหด้วยตัวของเปินคนเดียวโด้วยบุญเก่าในอดีตชาตของเปิ่น ้วยบนใหม่ที่เปิ่นได้สร้างได้ทำก็เลยทำเมื่อพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมะขั้นสูงสุดจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นชื่อของพระพุทธเจ้าคือว่าพุโทโธก็คือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า จนมีพระอริยะสงฆ์โอ้ตัวเจ้าที่บรรลุธรรมตัวมีแมักปวงหลงหลายก็ทำเพื่อพระศาสนาของเขาทั้งหลายนั้นบัสูรหายไปไหนจนถึงปัจจุบันนี้อันไหนอ่ะสทายาติยมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสมมุติส่งมาก่อนอ่ะสทายาิโยมสฆงโดยสมมติสมมติตัวว่ะเป็นทัเจ้า เหมือนครับตัวเจ้าสมัยนี้สัทธาญาติโยมนะบอกว่าจะเป็นตัวเจ้าในบ้านตัวเจ้าในป่าเป็นสมมติสงกันเมื่อเราสัทธาญาติโยมนะถ้าตนได้ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะก็จะกลายเป็นตัวเจ้าที่เป็นกรลยาณชนก็คือตัวเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติด,ดี นะอยู่ในศิลในธรรมสั่งสอนศรัทธาจาบานอยากโยมง,ง่ายๆก็คือว่ามีสร้างประโยชน์คือมีประโยชน์ชนต่อสังคมนี่นะทำให้สังคมในตีนั้นน,นมีความสงบสุขร่มเย็นนะอันนี้เปิเข้อว่าตุเจ้ากัลยาณนชนนะแต่ถ้าเปิดประพฤติปฏิบัติจนสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันต์ได้นะีเปิด้อว่าตุเจ้าอริยชน ก็คือว่าตัวเจ้าผู้อริยะนะก็ได้ดวงตาหาันธรรมบรรลุเป็นพระอรหรันยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นอีนอนี่แหละสัายาจโยมเพราะฉะนั้นตัวเจ้าพระเนนทั้งหลายสัทายาจโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบาเดียลนี่ก็กกำลังประพฤติป,ปฏิบัติตนเพือเป็นกัลยาณชน ชนผู้ประพฤติในการสร้างคุณงามความดีตั้งกายตั้งวาจาตั้งทิศตั้งใจลูกนะแต่ไผยจะไปถึงฝั่งแห่งระิิพพานใดอันนี้ก็คือแล้วแต่บุญกุศลของบุคคลน,นั้นๆแล้วแต่ความขยันมันเพียนการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของ บุคคลนั้นนั้นสถาญาตยมนะมันเป็นเจเอกเพราะฉะนั้นคุณค่าของพระรัตนไตรยก็คือประพูดพระธรรมประสง์บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสรณะต่างสามเข้าถึงพระรัตนไตรเนาะก็จะแคลว้วคลาดจากภัยทั้งหลายทั้งปวง อันจะก่อให้เกิดความห้อนนอกค้อนในได้อย่างดีที่สุดในอดีตการพระพุทธเจ้าได้เคยสอนอนุบุพิถาถานะโดยเริ่มจากการหือตานรักษาศินแล้วก็เน้นในเรื่องของสวรรค์โตดของการมารมและความสุขตีออกจากการรม ในส่วนของพระสูตรพระสูตรหนึ่งเป็นได้กล่าวเอาไว้ว่าก็มีพระสุปติตะเทพพบุตรนาะได้ฟังพระสูตรก็คือว่าอุนหัสวิทยาสูตรแปลว่าพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาม ก็สามารถเอาชนะความฮอนนอกฮอนในได้ด้วยลักธรรมนี้ก็ทำให้ภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันตรายต่างๆที่ได้เกิดขึ้นอันใดแก่อัจฉริยะของพระละชาเสือสางนางหนากยาพิษพูดปีปีสาตร์หากยังบัตรายก็จักป้นโดยอำนาจแห่งพระพุพะทธธรรมราส่์ เพราะฉะนั้นบทสวดอัธิอุณหสวิจยโยเนี่ยสถาญาตยมเปิลก็เลยนิยมเอาไปสูตรกันในพิธีสืบโพราชจจตาหลวงนะเพื่อติจะน้อมเอาอำนาจพระพุพทธธรรมพระสังฆาเจ้าเอามาเป็นสารณะที่เขารบตีนับถือจนพระสูตรนี้ได้นิยมนำมาสวดต่ออายุในปัจจุบัน นี่สถาญาตยมตีมาตีไปประฉะนั้นสถาญาติยมก็เขาอกเข้าใจในคุณค่าของพระราตนตรัยเนอรคือเขาอกเข้าใจในคุณค่าของพระรัตนตรยนัย,ใใรรรยว่ากว่าที่เขาจะได้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเนี่ยมันบัดใจเรื่องธรรมดาต นะมันจะต้องอาศัยการเวลาการสืบทอดการประพฤติปฏิบัติการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์และบุญญาปรามีสถายาติโยมถึงจะทำให้เฮาตัานทั้งหลายได้เข้าถึงสัจธรรมลัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้นการเวลาผ่านมา2,564ปีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งของโลกตีสร้างประโยชน์คือกับโลกใบนี้อย่างมหาศาลแต่ในสมัยปัจจุบันนี้คุณค่าและก็ความสำคัญก็เริ่ม ลดลงไปด้วยสภาพเศรษฐกิจบานเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมตีมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันหักษาพระศาสนากัมจูบวมพระพุทธศาสนาเนี่ยจะได้ือพระพุพะทธธรรมมาส่งนี่ คือมันอยู่กู่กับโลกเขาต่อไปปจัจจนาจะต้องอาศัยพุทธบริษัทตัางส่ภิกษุภิกษุนิุบาสกอุบาสิกาตั้งหลายสถาญาตโยมปอมแมพพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันผลักดันได้ช่วยกันส่งเสริมส่งเคราะห์อ,อนุเคราะห์พระเจ้าประสงค์เปือ่อเพือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสถาญาตโยม ได้อยู่กับพระพุทธศาสนาของเราต่อไปเนาะนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมในตอนภาคมาเจ้าวันนึ่งเนาะหวังว่าสาัตยาโยมก่อคงจะได้หันคุณค่าและก็ความสำคัญในพระรัตนตรัยว่าโอ,โ,อโอ้มันดีจะใดนะกว่าตี่จะพระพุทธเจ้าและก็าสาวกทั้งหลายตีเปิ่นจะ เผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงจนปัจถึงยุคปัจจุบันนี้นะมันบัดใจว่าเรื่องง่ายง่ายสัตยาติโยมต้นะต้องประพฤติปฏิบัติสั่งสอนจิตสั่งสอนใจโตเกา่ามันบันลุเหยยกรอนและถึงเอาน้ำทำคำรรสอนนั้นไปเผยแพ่ในประเทศต่างๆต,ต,ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าพระสง์พระเจ้าทระสงพระพราสอง์องค์สังฆเจ้าในยุคสมัยนะในเปิ่นมีความวิริยอุตสาหะและเปิ่นมีจิตใจที่อนุเคราะห์ต่อเจ้าโลกแต่แต่สถาญาติยมอยากจะฮอมูฮาเขานะได้หาดวงตาหันธรรมตามร้อยพระพุทธเจ้าได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตีแท้จริงนะ ซึ่งสมัยก่อนนี่นะไอสิ่งอำ้วยความสะดวกออยังต่างๆมันก็บม่ไครจะมีเหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี่เนาะรถก็อม่มีอย่าสัทยาญาอยโยมจะไปเผยแผ่จะไปแสดงธรรมตีหันตีนี้สัทธาญาตยโยอมก็ต้องเตวไปนะตมันบาจใจของใกล้ๆแล้วก็จะต้องฝ่าดงพงไพยนะเข้าป่าเข้าเขา อปัจจนกับซับไร้ายเสือสิงกระทิงแลดนะก็งูเงี้ยวเขียวขอตลอดจนถึงยุงไออย,ย่างต่างๆอ่ะสัตว์หาติโยมเนาะมันซึน่งเป็นเรื่องยากนะสัตว์หาติโยมนะแล้วเปิดก่อนนอนในก๊อตหนาดใอญ่สัตว์หายาดโยมนะฮ้อนฝนหนาวก่อนนอนในก๊อตอยู่ในก๊อตหนาอยหญ่ นะมีบาดแหกแกนมีกดแหลังนี่านอนะนะำตีไหนก็ปักรถนอนตีหันอย่านดะังเจริญสมาธิภาวนาอยู่หันอย่านะแเราก็เดินต่อไปจนถึงชุมชนก็มีการนะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะและการตีเจ้าบ้านนะ่สะสัตย,ยาจมจ่า สนใจในพระพุทธศาสนาจะมาฟังนาะฟังทรรได้ในกรอบปัจจัยว่าเป็นเรื่องง่ายนะสัายญาติโยมเนาะมันเป็นการเผยแพร่ศาสนาแบบกําลังเกิดขึ้นใหม่ออ่นะเนาะอย่างตัวเจ้านะใส่ผ้าสีเหลืองเหัวล่อนล่อนมาฮะกุมบาดแหะอย่าไผ่นะอย่าการที่จะฮือคนในสมัยนั้นยอมหับเคารพนับถือนะ เอาพระพูดพระธรรมมาสัง่งข้าเจ้าเป็นตีจ้งตีเปิงนะกกคงก็จะเป็นเรื่องยากอะสัาญายิโยมเนาะเพราะว่า,าศาสนาดังเดิมของเปิดนักก็มีอยู่แล้วนักก็คือว่าเขารบนับถือพูดผีปีศาจอย่าเนาะเขารบนับถือ,อตะวันแสงเดือนแสงจันทร์อย่าเขารบนับถือบูชาฟงบูชาไฟอย่าสัตญายิโยม เพระาะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอยากในสมัยก่อนอแต่เมื่อผ่านพ้นมาได้ดีโดยอาศัยความเพียรพยายามของพระขีณนาศพทั้งหลายแต่ปัจจุบันเนี่อย,ยอย้สาบัยสถาญาตโยมการเผยแพร่เนี่ยนะ ฟังทางสถานีวิทยุก็ได้สถานอยู่ที่บ้านฟังนอนฟังนั่งฟังทำอาหารไปตอยกินข้าวไปตอยก็ฟังไปตอัอย่ะเนาะมีคิดจะกรรมตีหันตีนี่ตีวัดตีบ้านตีห้งเฮียนก็้ากันไปห่วมอย่ะขี่รถเครื่องไปเหยียดสถานหยาดจบขี่รถทีไปเหยียะสบาย มาอมาฟังน้ำฟังธรรมเข้าวาสากลางวาสาติวัดโอ้ระบบเรื่องเสียงยังดีนะพัดลมเตาเย็นสบายแลักบําหนังรับฟังธรรมเฮียยะสัตยาโยมเนาะเอาละสัายาโยมเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาตันทั้งหลายมีของดีอยู่ในจิตในใจมีของดีอยู่ในบ้านในเมืองเฮาแล้ว เขาจะต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลเนาะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์อง,งค์สังฆเจ้าสมณเ,เจ้าทั้งหลายนี่ก็คือเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์รวมนั้นลบนี้ตามบทบัญญัติตามพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าตามระเบียบของบ้านเมืองก็คือมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์เนะพระาะฉะนั้นก็คือว่ายังคงความเป็นพระภิสุสงฆ์สังฆเจ้ายังคงความเป็นพระพูทธธรรมพระสงค์อยู่อย่างเต็มสมบูรณนะ์แต่ว่ายังบบรรลุธรรมเท่านั้นเองแต่ว่าก็ยังมีความเพียรพยายามตีจะศึกษาหาความรู้ทางธรรมเพื่อติขจัดขัดเกลาวจิตใจคือเข้าถึงฝั่งก็คือ อมตะมาหาเนลลปานั่นเองเนอะแต่ว่าจะบรรลุธรรมอยังเมือ่อใดอย่างนี้นะอันนี้บาหัวนะบาหัวจัดนี่หรือว่าจัดไหนจะได้บรรลุธรรมแต่บรรลุแน,น่นอนอ่าเพราะว่ามาถูกตางละนะมาถูกตางกันหมดทุกตนทุกองนะแต่ภัยที่มาถูกตางก่อนอันก่อนแรกแต่กรรมต่เว้นต่อท้ายญาติโยมเนาะเอาละหับสายนะ้าไม่แหมสิบนาทีสุดท้ายเนอร์สนะ 0899558998วัดหนองยาวสถาญาติโยมฟังธรรมะธรรมโมวันนี้มีความคิดหันเป็นอย่างย่างใดจะฮื้กำลังทิศกำลังใจกันอย่างย่างใดโทรมาโทรมาได้0899558998วัดหนองยาวเออ0899558998 วัดนองยาววัดน้องยาว,วอาวอโทมาโทมาอาโทมาเนอโทมาเนาะน,นี่กอบเสียงเป็นวัดน้อยเนอร์สัตยาดยมก็ขอ,ขอสู่มาภัยสัายาดยมตัวโชว์ใ้มันเข้าหน้าฝนเนาะ,อ,ะอากาศมันเปลี่ยน,นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นเนี่ยโอ้โหจะขายนะโลคาพญาิี่นะมันเป็นอย่างนี้สัายาดยม 8089955 8998สายที่หนึ่งโทรมาแล้วอาจจะเลินปอนอะสายที่หนึ่งสายที่หนึ่งอาจจะเลินปอนยังป่อ เออยอมแม่จากตังใดแม่อยู่อยู่งสองบันลีอเมลีจังหวัดลำพูนเจ้าสัญญาชัดเจนกับแม่ชัดเจนชัดเจนเจ้าเขาเอาเข้าใจในเนื้อหาสารธรรมันนี้อยู่เนาะเจ้าเข้าใจดีเจ้าอ่าจะได้ก็โมตนาติดตตามกันตั้งแต่เมื่อเจ้ามาในแม่เอ้อ

แมนแมนแมนเขาเข้าใจดีนอแมนล่ะโอ้ทามาได้สักแมนแมนแมนทองสวดกันส่วนใหญ่จะเน้นทองสวดกันอ่าละดีละสงบไปสงบใจดีเนาออ่ามรตนายแมนเออ อาจารย์ตัวอ่าวต่อไปแหมนึ่งสายศูนย์แปดเก้าเก้าห้าห้าแปดเก้าก้าแปดอ้าวเจริญปอนแมตุบันลอกสัญญาณชัดเจนน้อแมตุน้อบอนเฮามึอไงนี่บบไปตรงใดกะอ้าวล้มอนั้นแมตุนู่ อ่าเหมือนกันเหมือนกันจาตุเจเิญปอนอมันหลายสายเนาะเอาคนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยแม่อ่าเจเิ่นปอนโอ้แม่ใส่อทองสบายดีเนาะอ้ะา,ายหอนี่เจ้าเปลนหวจดีขึ้นมาแล้วก็แลดีขึ้นพ่องรายังเดี๋ยวนี้อ๋อไปหงบงหงบานเกาะเราแวกราวางของเนอะ เอาละจ้าตุโมตนะโมตนะอาจะเลินปอนปอบุญธรรมสัญญาณชัดเจนก็อตั้งเหนือพุ่นอืมเป็นยังเป็นยังฮะอืมเป็นยังมันเป็นเกี่ยวกับระบบส่งสัญญาณได้เป็นยังเพราะว่า กว่ามันจะส่งสัญญาณจากนีไปสมวทรหาจัดนีสักานาทีนะเดี๋ยวมันก็จะไปออกปุ่นแหมประมาณแหมนาทีพุ่นน้อยกว่าสัญญาณเสียงมันจะไปมันจะส่งไปนะเออนั่นนะมันเป็นอยางไงมันก็ธรรมดามันก็ปกติอยู่นั่นแหะนะมันก็ปกติอยู่เอาแลา้วมตนะปอบบนทัพเด้อ

Chá tu mô thân na, aham à, nương sảm nương sảm, chân lên phân, bon. chặt thân đai. Oh, dặn nhãn cha chén Oh, ảo là mô thân na, mô thân này mẹ nương. ảo là chá tụ chá tụ mô thân na, bổn. เอาละสธาญาติโยมเนาะก็ะโทรศัพท์กันมาอาแามนึ่งสายจเจริญปนเจริญปนสัญญาจะเชน่อยปะเข,ข้าใจดีเนาะวันนี้เนาะจะได้มดตอตรนาเนอะ จะโมตนนะเาเวลามันจะหมดะอดไหลปล่อยแม่ัมาเดี๋ยวนี้ห้าสิบเจ็ดละ้นะเอาละหวังว่าน้ำทำคำรรสอนตีได้แสดงคือกับสถาญาติโยมได้สดับรับฟังในตอนมาเจ้าวันนี้ก็คงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัมจูขอสถาญาติโยมได้หันคุณค่าและก็ความสำคัญอของพระพุทธศาสนาในเรื่องของไตรสรนคม นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตีปล่อยแม่ไปวัดไปว่าไปทําบุญบ้านใหม่ไปบ้านชบบ้านซากนะเลยพอทําจิตทําใจทํากายทาใจให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั่นก็คือเป็นการเข้าถึงไตรสรณคมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าตีพระพุทธเจ้าเปิดได้วางแบบแผนเอาไว้นะว่ากุลบุตรนะว่าโมูหตัางหลายตีจะ ขารบนับถือบวอมพระพุทธศาสนาอีเนาะได้ขารบนับถือพระพุทธศาสนาได้เห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนานะก็คือว่าเฮ้อเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยวิธีของไตรสรณคมเป็น,นะเ,ปนเ,นะเป็นเบื้องต้นเป็นบเบื้องต้น ของบกเก่ากา็นะควรที่หักษาเอาไว้เอาล้ในตอนมาเจ้าวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญสัตยาโยมทุกสายเนะ้อตีได้ติดตามกันมาตั้งแต่เจ้าก็ขอ,ขออำนาจบุญญาปรามีขององค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จงได้พวกบักษาสัตยาติโยมทั้งหลายเออได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนเออขอจเจริญปอนปะกันใหม่วันพัฒนาเน้อเจริญปอน